ันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเป็นธรรมดาไม่ว่าของอะไรจะให้เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยหาไม่มีอีกแล้วเกิดได้มันก็ดับได้มันเป็นของธรรมดาแต่ลูกหลานเอ้ยผมดาวธงผึกวิวัฒน์หรือสิทธิ์ยอดธงครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงหลวงพ่อคูณเป็นเรียกว่าท่านเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงจริงๆต้องยอมรับเพราะว่าที่ไปเรียกว่าไปชิงแชมป์โลกแต่ต้องไปซ้อมที่วัดหลวงพ่อคูณที่ด่านขุนทดวัดหันไร่ก็ท่านก็รู้ถึงเรื่องบำบัดมวยเหมือนกันใกล้หลวงพ่อคูณเพราะหลวงพ่อคูณเป็นคนที่ชอบมวยชอบมวยแล้วก็รู้ว่ายอดสนั่น 3K แบตเตอรี่เข้าไปซ้อมนั่นก็ท่านก็ดีใจท่านก็ถามยอดสนั่นว่าทำไมมึงไม่ค่อยยิ้มเลยต่อยมวยทำไมไม่ยิ้มเลยแต่คนทีมงานก็บอกหลวงพ่อมันเป็นคาแรคเตอร์ของคุณทรงชัยรัตนสุบรรณและครูยอดธงเสนนันต้องทำแบบนี้ก็เป็นการตลาดที่ขายให้คนรับรู้ว่ายอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ไม่ยิ้มไม่ใครยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่คือว่าเขาเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์คู่ใจหรือว่าครูมวยคู่ใจที่รู้เขารู้เราเวลาจะชกแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเรียกว่าต้องทวนแล้วคิดแล้วคุยกับเด็กว่าเราควรจะทำอะไรอย่างนี้เราเกิดปัญหาแล้วจะทำยังไงในวันที่เข้าพบหลวงพ่อคูณก็มีคุณทรงชัยรัตนสุบรรณเข้าไปเพราะว่าคุณทรงชัยเป็นคนจัดแล้วก็ท่านรัฐมนตรีวัดลิตาพรบปี45วันที่13เมษายนเพราะว่าเป็นวันที่ก็ว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลที่ดีก็คือทางครูยอดธงก็เลยโอเคว่าวันที่13เมษายนเป็นปีใหม่ของไทยอาจจะโชคดีตรงนั้นด้วยแต่จะโชคดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ว่าทางเราต้องซ้อมให้ดีเพราะว่ารักวาซิมเป็นนักมวยที่เก่งมากแล้วก็ไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งที่ใครชนะได้ถือว่าโอ้อันนี้ยากจริงๆแล้วก็มันยากมากแต่ว่าเราชกกับเรากับซิมเราชกในเมืองไทยในช่วงบ่ายแล้วก็สามโมงมันจะร้อนแล้วก็จะซ้อมมวยกันที่วัดหลวงพ่อคูณตอนเที่ยงก็ซ้อมหลวงพ่อคูณก็มันทนได้ยังไงคืออันนี้มันเป็นเทคนิคต่างๆในการซ้อมส่วนผมก็จะซ้อมบนศาลาของหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณก็จะไม่รับแขกว่าขอเวลาสักชั่วโมงให้ยอดสนามกับผมเนี่ยซ้อมแล้วก็ล่อเป้าเขาเรียกภาษามวยเขาเรียกว่าล่อเป้าเสร็จแล้วก็ชอบแล้วก็ยิ้มเขาเรียกมีความสุขอ่ะวันชิงแชมป์โลกชั่งน้ำหนักก่อนจะชั่งน้ำหนักมันต้องกินน้ำเยอะทำน้ำน้อยต้องดูตัวน้ำหนักไม่ให้เกินก็หลวงพ่อคูณบอกว่ามึงเข้ามานอนกับกูคนบอกนอนยังไงหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะนอนหลับหรือกูเป็นกูเข้าใจยอดธนันก็ยิ้มๆก็ไปนอนยอดธนันบอกว่าผมนอนผมก็ระแวงมึงนอนจะไม่หลับท่านก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็บอกมึงนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงจะชกเดี๋ยวไม่มีแรงกูเข้าใจกูรู้อันนี้แหละครับผมทุกครั้งที่เมื่อตอนที่ท่านว่าเป็นท่านลุกไม่ไหวแล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันผมก็ได้ไปกับนายกสุเมธนาเจริญครับบอกว่าแวะไหมสุเมธบอกเอาสิรู้จักผมบอกรู้จักพอรู้จักคนที่สนิทกับลุงพ่อเพราะว่าผมซ้อมอยู่ที่นั่นก็ไปเจออยู่คนหนึ่งลุงเปียกลุงเปียกก็พาเข้าไปพบลุงพ่อคูณแต่ลุงพูนคูณก็จำแต่ผมไม่ทันไม่ได้แต่นึกได้ว่าแต่ยุคนั้นน่ะลุงพ่อคูณน่ะเคยยอดธนันไปซ้อมอยู่ที่นั่นแล้วผมซ้อมอยู่กับครูยอดธงไปซ้อมอยู่ที่นั่นแล้วก็มีครูยอดธงก็วันนั้นที่ซ้อมไปแล้วทีมงานก็เลยบอกว่าหลวงพ่อจะทำยังไงดีหลวงพ่อเขาก็เอ่ยว่ากูอยากขึ้นเครื่องบินรุ่นขี่เครื่องบินเนี่ยยังไม่มีใครทำมึงทำไหมมึงเอาไหมทางครูยอดธงก็เอาดิ
แล้วแบบไหนอ่ะหลวงพ่อคูณก็ให้ครูยอดธงเป็นคนแรกนั่งแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนคอครูยอดธงแล้วก็เอามือปิดตาแล้วก็เท้าชี้ไปข้างหน้านี่แหละรุ่นกูขี่เครื่องบินอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีนะผมไปถามใครมันไม่มีมีทีมงานมีทีมข่าวที่ไปแล้วมีครูยอดธงมียอดธนาม 3K แบตเตอรี่มีโรงสิงห์วังชาแล้วก็มีผมดาวธงศรีจอดธงแล้วก็มีนนรายของคมชัดลึกแล้วก็มีของสยามกีฬาอันนี้แหละทำให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ดีใจทุกวันนี้รูปผมก็เก็บไว้ในวันที่พระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณที่ขอนแก่นถ้าผมไม่ติดภารกิจในการทำสื่อสารมวลชนก็คงต้องไปก็ต้องไปกับนายกสุเมธแล้วเนาะหลวงพ่อคูณนั้นมีลูกศิษย์เยอะทั้งต่างประเทศและในประเทศขอให้ทุกคนนั้นไปเถอะครับไปกราบหลวงพ่อคูณแล้วก็ดูในทีวีแล้วก็สวยจริงๆสิ่งที่โน้มน้าวจิตใจคนคิดถึงหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณมีแต่ให้กับให้ทำโรงพยาบาลทำสถานที่เด็กหรือว่าขุดบ่อน้ำหรือว่าขุดสระใหญ่ๆก็ถามหลวงพ่อคูณว่าคุณพ่อทำไมหลวงพ่อทำเยอะจังคุณพ่อบอกตอบผมว่าก็มันไม่มีแล้วใครจะทำให้มันตะกูไม่ทำก็นี่แหละครูเอาตายกูเอาไปไม่ได้มันเสียหลุมลึกบาทเดียวกูอยากทำเหมือนครูยอดธงนั้นบอกว่าเราก่อนจะเสียชีวิตหรือก่อนจะตายความดีไว้กับพี่น้องประชาชนลูกหลานของเรานั่นแหละครับสวัสดีครับนี่ก็ไม่ได้ยินเลยเนาะรอยเธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขา